นายศักดิ์สิริอยู่สุขผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่6นะคะที่เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้แทนจากการประปาส่วนภูมิภาคเขต6และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ถึงสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งโดยบอกว่าปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นตอนนี้นะคะเหลืออยู่598.5 ล้านลูกบาศก์เมตรถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะคิดเป็นร้อยละ27ก็เป็นการใช้น้ำได้อยู่ที่ประมาณ 16.88 หรือว่าร้อยละ 0.91 เท่านั้นแต่ว่าคาดว่าวันที่30เมษายนนี้ค่ะจะเริ่มมีการนำน้ำก้นอ่างมาใช้และจากปริมาณดังกล่าวก็ถือว่ายังเป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งตอนนี้เหลืออีกประมาณเดือนกว่าๆก็จะผ่านพ้นช่วงหน้าแล้งไปคาดว่าน้ำจะเพียงพอใช้สำหรับการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศการเกษตรสำหรับพืชใช้น้ำน้อยอุตสาหกรรมและการระเหยของน้ำจนสิ้นสุดหน้าแล้งได้และจากการรายงานของการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคช่วงหน้าแล้งนี้นะคะทางการประปาส่วนภูมิภาคเขต6ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดภาคอีสานตอนบนได้แก่ขอนแก่น101มหาสารคามกาฬสินธุ์และชัยภูมิพบว่าสถานีสูบน้ำเพื่อการประปา157แห่งมีน้ำเพียงพอในการผลิตน้ำประปาจึงมั่นใจได้ว่าน้ำมีใช้เพียงพอตลอดแล้งนี้ในขณะเดียวกันค่ะที่จังหวัดยะลานะคะที่อำเภอกรงปีนังก่อนหน้านี้เขาประสบภัยแล้งค่ะทำให้ต้นทุเรียนเนี่ยออกดอกน้อยแต่ว่าช่วงหลังสงกรานต์ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีฝนตกลงมานะคะก็เลยทำให้ผลทุเรียนตอนนี้ออกดอกมากยิ่งขึ้นแล้วนอกจากนี้เกษตรกรก็มีการติดตั้งระบบน้ำทำให้มีน้ำเพียงพอที่จะทำให้ทุเรียนสามารถออกดอกได้ส่วนผลทุเรียนในอำเภอกรงปีนังคาดว่าปีนี้น่าจะมากกว่าปีที่แล้วประมาณร้อยละ20-30โดยผลผลิตปีนี้นะคะก็มีแล้วอยู่ที่ประมาณ3,000 ตันค่ะ